สวัสดีนะครับแล้วเมื่อไหร่ดีคะฉันควรจะซื้อกลองชุดให้ลูกนะครับลูกชายตอนนี้8ขวบเรียนกลองมาได้ปีนึงแล้วปรึกษาว่าจะซื้อกลองเมื่อไหร่นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อกลองให้เขาได้ซ้อมนะครับแล้วคุณรอเขาเก่งนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณคงไม่มีทางได้ซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลองเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ต้องใช้ความทรงจำของกล้ามเนื้อนะฮะลองคิดว่าเอาเป็นตัวคุณก็ได้เผื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่กำลังดูอยู่นะครับคุณไปเรียนกลอง1อาทิตย์คุณเรียน1ชั่วโมงนะครับอาทิตย์ละ1ชั่วโมงแล้วคุณคาดหวังว่ากลับมาแล้วลูกฉันจะเก่งได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีของไว้ให้ซ้อมถูกไหมฮะขนาดคุณเล่นฟุตบอลนะครับคุณก็ยังต้องเตะไปเรื่อยๆเพื่อให้ความทรงจำของกล้ามเนื้อมันจำลักษณะการยกขาการเตะคุณตีกอล์ฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็ต้องฝึกซ้อมมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากซื้อกลองให้ลูกแล้วคุณส่งลูกไปเรียนนะครับผมว่ามีอยู่2ทางเลือกคือสุดท้ายคือ1คุณซื้อกลองให้ลูกเถอะหรือ2คุณให้ลูกหยุดเรียนเถอะเพราะคุณจะไม่เห็นลูกคุณเก่งแน่นอนครับไม่มีใครสามารถเล่นดนตรีอาทิตย์ละ1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วรอเขาเก่งแล้วค่อยซื้อกลองให้เขาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้ครับถ้าผู้ปกครองไหนที่ค่อนข้างมีกำลังนะครับหรือว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าลูกเรารักมากลูกเราชอบมากนะครับคุณอย่าคิดว่าเขาจะเล่นใบสุดท้ายแล้วเขาเล่นไปแบบเต้นกินลำกินหรือยังไงไม่ใช่นะครับดนตรีมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วในปัจจุบันนี้นะฮะมีผลวิจัยมากมายที่จะบอกคุณว่าเฮ้ยมันเสริมสร้างในเรื่องของ EQ ด้วยนะครับทำให้ลูกคุณนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราเรียนจบออกมาเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์คือสิ่งที่ใช้มากที่สุดกว่า 90% เลยทีเดียวนะซื้อให้เขาเถอะครับเพราะว่าถ้าเขารักเขาชอบแล้วคุณย่อมรู้จักลูกหลานของคุณดีที่สุดถ้าวันหนึ่งถ้าเขาเกิดรักอะไรขึ้นมาแล้วคุณย่อมรู้เลยว่าเขารักมันแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าคุณไหวแต่ว่าคุณรอว่าเขาจะเก่งแล้วค่อยซื้อให้นะครับคุณจะไม่มีวันเห็นวันนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าลูกคุณเพราะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตเขาเพียงพอ